ัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการ Mango on Campus นะคะและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่หยินมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลอง6ค่ะวันนี้นะคะหยินจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับ3เชฟมือทองค่ะที่เขาไปคว้ารางวัลมาจากโครงการพัทยาฟู้ดแอนด์โฮเทลเลียร์เอ็กซ์โป2011ค่ะและตอนนี้นะคะเพื่อนๆ เขาก็รอเราอยู่ด้านบนแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันเลยค่ะนี้นะคะหญิงก็นั่งอยู่กับเพื่อนๆทั้ง3คนนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่ไปคว้ารางวัลจากโครงการพัทยาฟู้ดแอนด์โฮเทลเอ็กซ์โป2011ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องถามก่อนว่าเห็นเป็นผู้ชายขนาดนี้ทั้ง3คนเลยทำไมถึงเลือกที่จะมาเรียนในการทำอาหารคะคือชอบทานอาหารอยู่แล้วครับตั้งแต่เด็กแล้วก็ประชอบทำคุกกิ้งอาหารให้พ่อแม่กินแล้วแบบว่าทางบ้านเขาชอบพอเราเห็นเขาชอบกินอาหารของเราเนี่ยมีความสุขแล้วก็ชอบทำเรื่อยๆแบบนี้ด้วยครับค่ะสำหรับผมเองนะครับก็คิดว่าอาหารเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องกินอยู่แล้วครับมันเป็นวิชาชีพที่มันไม่มีวันตายครับแล้วโดยส่วนตัวเองแล้วเนี่ยที่บ้านก็ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทำอาหารมาค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าปัจจุบันจะวางมือไปแล้วก็ตามมันก็เลยเหมือนว่าซึมซับอยู่ในสายเลือดครับแล้วเราก็ชอบด้วยแล้วมีความสุขที่ทำครับค่ะและคนสุดท้ายล่ะครับของผมก็ความคิดเห็นก็อาจจะเหมือนกับพี่ๆเขานะครับก็คือตอนแรกก็เริ่มจากเราชอบนะครับรักในการที่ประกอบอาหารเราอยากก็อยากมีธุรกิจของตัวเองโดยเราก็เริ่มมองจากสิ่งใกล้ๆตัวก่อนก็คือว่าคนเราครับก็ต้องกินอาหารทุกวันนะครับค่ะเพราะฉะนั้นธุรกิจตัวนี้ย่อมจะอยู่ได้ในสังคมเรียกได้ว่าทั้ง3คนนี่คือมีจุดเริ่มต้นจากการชื่นชอบในการทำอาหารนั่นเองนะคะถามหน่อยว่าทั้ง3คนนี้มารวมตัวเพื่อที่จะแข่งขันกันได้ยังไงรวมตัวกันได้ยังไงคะคือรวมตัวง่ายคือผม2คนอยู่ชั้นปีเดียวกันคือแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังก็จะศึกษากำลังจะจบปริญญาตรีก็เลยกับว่าหาน้องๆมาเพื่อสานต่อการแข่งขันตรงนี้ด้วยแล้วก็ช่วยติวให้น้องๆไปทำการแข่งขันด้วยครับค่ะและคนนั้นเรามาได้ยังไงผมก็เป็นน้องปีหนึ่งครับก็คือได้คุยกับพี่ๆครับพี่ก็เลยชวนเข้ามาทำกิจกรรมก็คือชักชวนกันเข้ามาทำด้วยกันอย่างนี้นี่รายการล่าสุดที่เราไปแข่งขันมานั่นคือรายการอะไรครับก็เป็นเนี่ยครับผมรายการของพัทยาฟู้ดแอนด์โฮเทลเลตครับผมตรงนี้มันเป็นงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของพัทยาของเมืองพัทยาครับเขาจะส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวแล้วพัทยาเนี่ยจะเป็นเมืองที่มีโรงแรมเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการแข่งขันเกี่ยวกับกิจการแล้วก็งานอาหารภายในโรงแรมนะครับมันจะเป็นอะไรที่บูมมากครับแล้วงานนี้ก็เป็นงานนึงของเราที่เราได้ไปคว้ารางวัลมาก่อนหน้านี้นี่มีไปแข่งขันในรายการไหนๆบ้างคะอ๋อมันก็เยอะแยะเลยเยอะครับผมก็มีหลายงานของพัวโดนี่ก็เพิ่งไปคว้าเป็นแชมป์ของ R&B ครับผมเมื่อปีที่แล้ว R&B คืออะไรคะทำไปร้องไปร้องเพลงไปได้หรือเปล่าเป็นเดสร้องแอนด์บาร์ครับผมมีความหมายอย่างนี้นั่นเองนึกว่าเป็นร้องเพลง R&B ไปด้วยไม่ใช่โอเคค่ะแล้วอย่างนี้นี่มีการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันอย่างไรบ้างสำหรับทีมของเราก็เราซ้อมกันถือว่าซ้อมกันหนักมาเพราะว่ากว่าอาหาร6อย่างกว่าทุกอย่างจะลงตัวแล้วเราโอเคอาจารย์โอเคเนี่ยมันยากมากครับผมต้องทำแล้วก็เทสทำแล้วก็เทสอยู่อย่างเงี้ยครับผมหลายรอบเป็นเวลาเกือบเดือนกว่าครับที่เรากว่าจะได้เมนูที่ลงตัวครับผมสิ่งสำคัญที่เราได้มาทำงานร่วมกันและเราสามารถพาทีมของเราได้รับรางวัลเนี่ยสิ่งสำคัญในการทำงานเป็นทีมของเราคืออะไรคะก็คงจะเป็นที่การที่เราได้ถ่ายทอดอะไรออกไปสู่สายตาคนทั่วไปครับคือเป็นสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราได้ทำงานร่วมกันแล้วเราคิดว่าเราได้มากก็คือหนึ่งเราได้ปั้นน้องขึ้นมาอีกคนหนึ่งเป็นตัวแทนของเราแล้วก็การที่เราได้ทำงานเป็นทีมเวิร์คครับผมการวางแผนงานที่ดีค่ะถามน้องใหม่หน่อยละกันยังไม่ได้ยินเสียงเลยเมนูที่เราไปคว้ารางวัลมานั้นคือเมนูอะไรอะคะก็จะมีแซงวาสองลักครับอะไรเอ่ยนะแซงวาสองลักแซงวามันเป็นยังไงคะก็เป็นแซงวาของไทยครับก็คือแซงวากุ้งนะครับค่ะแล้วก็เป็นการดัดแปลงมาใช้กับเนื้อปลาแซลมอนนะครับก็คือเป็นการลักขโมยของแบบไทยมาผสมผสานกับเป็นการดัดแปลงค่ะใครเป็นคนคิดเมนูนี้ขึ้นมายกมือพี่อาวค่ะทำไมถึงคิดเมนูนี้ขึ้นมาคะพี่อาวก็แซงว่าเนี่ยมันเป็นอาหารไทยที่แบบทุกวันนี้มันหายไปแล้ว
แล้วถ้าสมมุติว่าเรายังจะใช้ความเป็นแซงว่ากุ้งตามตำรับเดิมเนี่ยผมว่าถ้าเอาหมอกมาสู่สายตาประชาชนมันก็คงจะดูแบบธรรมดาเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้ไอตัวแซงว่าตัวเนี้ยมีความโดดเด่นขึ้นมาอีกก็เลยคิดว่าที่จะใช้เนื้อปลาแซลมอนรวมควันเพราะเนื้อปลาแซลมอนรวมควันเนี่ยมันมีกลิ่นหอมของควันไม้ครับผมแล้วเรากินกับแซงว่าที่มีสมุนไพรเยอะๆครับผมมันทำให้หมดกลิ่นมันไปด้วยกันนะครับถ้าเคยได้กลิ่นของตะไคร้เผาหอมเผากลิ่นจะประมาณนั้นนะครับผมมันจะหอมอย่างนั้นค่ะและสำหรับเมนูที่เราเข้าไปแข่งขันมานี่ได้รับรางวัลอะไรมาบ้างคะก็ถ้าเป็นอาหารไทยฟิวชั่นเนี่ยเราได้เป็นเหรียญเงินนะครับผมแล้วก็ส่วนเป็นอาหารหวานเนี่ยเราจะได้เป็นเหรียญทองแดงครับนี่คือรางวัลที่อยู่ด้านหน้านี้เลยใช่ไหมคะเพื่อนๆนี่คือเหรียญรางวัลที่เราไปคว้ามาครับผมค่ะเห็นรางวัลมากมายอยู่บนโต๊ะนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะคะที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแน่ๆนั่นก็คืออาจารย์ที่ปรึกษานั่นเองนะคะวันนี้นะคะหญิงจะให้เพื่อนๆนะคะได้ฟังความรู้สึกของอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะว่าในวันที่ลูกศิษย์ของท่านทั้ง3คนเนี่ยประสบความสำเร็จท่านมีความรู้สึกอย่างไรและท่านได้ให้คำแนะนำลูกศิษย์ของท่านในการทำอาหารครั้งนี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์พูดถึงเพื่อนๆกันค่ะ สำหรับคำแนะนำที่ทีมลูกติดพวกที่ไปแข่งทีมนี้นะคะเป็นการแข่งขันอาหารเกี่ยวกับอาหารฟิวชั่นค่ะก็จะให้คำแนะนำเขาว่าให้อนุรักษ์ความเป็นไทยบ้างและผสมผสานกับวัตถุดิบสมัยใหม่ที่สากลเขานิยมเพื่อที่อาหารไทยเราเนี่ยจะไปสู่สากลได้นะคะแล้วก็เด็กพวกนี้เขาก็จะมีพื้นความรู้อยู่บ้างแล้วนะคะแล้วก็หัวเขาไวเขาเรียนรู้ได้เร็วก็คาดหวังก็เกิน50ค่ะแต่ก็คือแต่สิ่งที่หนึ่งที่เน้นย้ำกับนักศึกษาก็คือบอกว่าถ้ารางวัลไม่ได้ประสบการณ์ชีวิตสำคัญค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจในความสำเร็จของเขานะคะที่ตามมาจากการที่ว่าประสบการณ์ที่เขาได้จากการทำงานแล้วก็รางวัลก็คือผลไฟได้ที่เป็นกำลังใจให้กับเขาค่ะสำหรับน้องๆต่อไปที่สนใจกับการแข่งขันอาหารเนี่ยนะคะก็อยากให้จะมาเรียนรู้ด้วยการเข้ากลุ่มกับพวกพี่เพื่อหาประสบการณ์จากรุ่นพี่แล้วต่อไปตัวเองพอมีประสบการณ์ก็แตกทีมออกไปแล้วก็ให้สนใจในการใฝ่หาความรู้ในเรื่องของอาหารให้มากขึ้นเพราะจะได้เป็นไอเดียในการทำอาหารครั้งต่อๆไปอะค่ะค่ะและนั่นก็คือความรู้สึกที่อาจารย์ที่ปรึกษานะคะมีต่อลูกศิษย์ของท่านทั้ง3คนคราวนี้อยากจะมาฟังเสียงของลูกศิษย์ทั้ง3คนแล้วค่ะว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่ออาจารย์ที่ปรึกษาท่านนี้บ้างเริ่มจากคนแรกก่อนเลยความรู้สึกต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยฮะที่ให้คำปรึกษาให้บทเรียนอะไรกับเราหลายๆอย่างเกี่ยวกับทั้งด้านอาหารด้านการจัดตกแต่งแล้วก็เกี่ยวกับด้านทีมเวิร์กตรงนี้ด้วยการแบ่งงานต่างๆที่เราไปแข่งขันกันมาตรงนี้ด้วยครับค่ะพี่อังก็เขาพูดอะไรไม่ได้มากคือเขาต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเพราะว่าในหลายๆงานเนี่ยอาจารย์ก็ให้คำปรึกษามาโดยตลอดนะครับผมแล้วก็เวลาที่มีการแข่งขันเนี่ยเราจะทำงานกันอยู่ถึงค่อนข้างดึกอะครับเลยทำให้รู้ว่าอาจารย์เนี่ยทุ่มเทกับเราแล้วบางงานที่เราไปคว้ารางวัลมาแล้วอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังมันก็จะรู้สึกว่าเรายังทำให้อาจารย์ได้ไม่ดีที่สุดครับผมแล้วมันก็เลยเป็นแรงผลักดันให้โอเคงานใหม่จะทำให้ดีกว่านี้จะเอารางวัลมาฝากอาจารย์ให้ได้ค่ะน้องเล็กล่ะสุดท้ายผมก็เป็นน้องปีหนึ่งนะครับก็ยังไม่ค่อยได้เรียนกับอาจารย์ท่านไหนมากครับก็มีอาจารย์แม่นะครับที่ได้เรียนนะครับคืออาจารย์จะสอนในเรื่องของการประกอบอาหารครอบครัวใช่ไหมครับแล้วทีนี้อาจารย์ก็จะให้ข้อแนะนําต่างๆครับถึงแม้ว่าเวลาท้ออาจารย์ก็จะคอยเป็นกําลังใจให้เสมอครับวินาทีที่เรารู้ว่าผลงานของเราได้เข้ารอบและได้รับรางวัลนี่ตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างดีใจมากน้อยแค่ไหนพี่อาร์มก่อนดีกว่าเป็นพี่ใหญ่งงครับงงเหรอคะคือตอนนั้นเราก็ไม่ได้หวังว่าเราจะได้เป็นเหรียญเงินนะครับก็คือว่าโอเคขอให้ระดับคะแนนเราเนี่ยผ่านในสายตาของกรรมการก็พอประกาศมาว่าเราได้เหรียญเงินเราก็มองหน้ากันกับอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนก็งงเอ้านี่เราได้เหรียญหรอใช่ประกาศผิดหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมงงมากเลยงงมากเลยแล้วเขาประกาศภาษาอังกฤษด้วยแล้วราชมังคลาผมก็ไม่ใช่เราหรือเปล่าเราราชมงคลเราราชมังคลาอ๋อมันคือมหาลัยเราอ๋อราชมงคลมันมี9แห่งใช่ไหมครับครับผมอย่างนี้นี่คิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่สะดุดตาที่เราคิดว่ากรรมการมองเห็นอะไรในอาหารของเราคะถึงได้รางวัลมาครั้งนี้ความแปลกใหม่รสชาติที่แปลกใหม่ด้วยแล้วก็รูปลักษณะต่างๆตรงนี้ด้วยครับค่ะ
แหมเห็นพี่ๆเขาพูดโปรยไว้ขนาดนี้นี่ชักอยากจะไปเห็นของจริงแล้วล่ะค่ะพี่ๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ๆเขาจะมาสาธิตการทำอาหารจริงๆและเป็นเมนูเดียวกับวันที่ไปแข่งขันมาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็พร้อมที่จะไปทำอาหารกันแล้วถามพี่อาร์มก่อนว่าเมนูที่เราจะทำนี้เป็นเมนูชื่อว่าอะไรคะตรงนี้เป็นแซงว่าสองรักครับผมแซงว่าสองรักโอ้โหชื่อน่าสนใจทั้งว่ามันต้องมีวัตถุดิบในการทำยังไงบ้างคะตัวแซงว่าเนี่ยที่จะขาดไม่ได้เลยก็จะมีอยู่3อย่างนะก็คือตะไคร้ขิงแล้วก็หัวหอมครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของแซงว่ามากเพราะว่ามันคือสมุนไพรที่ทานเข้าไปเนี่ยโดยเดิมเนี่ยมันเป็นแซงว่ากุ้งมันจะช่วยดับกลิ่นคาวของกุ้งครับผมต่อไปนะครับเราก็จะมาม้วนเนื้อปลาแซลมอนครับว่ามันเป็นแผ่นมามันทำให้เกิดปัญหามากครับเวลาเราจะทำยังไงที่ใส่ลงไปเนี่ยแล้วมันทำให้ดูสวยงามถ้าเอามาซอยเป็นเส้นก็คือมันจะดูเละไปเลยครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเอามาทำม้วนพี่อามคะเห็นพี่อามทำขนาดนี้แล้วหญิงอยากจะขอทำบ้างได้ไหมคะได้เลยครับหญิงพร้อมแล้วค่ะผู้ชมได้เลยครับตอนนี้นะคะก็เปลี่ยนวัตถุดิบสำหรับเมนูที่2เรียบร้อยแล้วและสำหรับเมนูนี้พี่ภูจะเป็นคนลงมือทำเองเลยค่ะเมนูนี้คือเมนูอะไรคะซุปครีมต้มยำครับเมนูก็เสร็จออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือหน้าตาของอาหารทั้งสองเมนูน่าทานมากๆเลยค่ะพี่ๆอย่างนี้ยินเห็นพี่ๆเก่งกันขนาดนี้นะคะยินอยากจะทราบว่าในอนาคตเนี่ยพี่ๆมีความฝันที่อยากจะทำอะไรกันต่อไปบ้างในสายอาชีพนี้สำหรับตัวผมนะครับผมก็เราก็คงหาประสบการณ์จากโรงแรมร้านอาหารทั่วไปก่อนแล้วก็อยากจะมาเปิดร้านเบเกอรี่ถ้ามันโอเคเนี่ยก็อยากจะเป็นการขายแบรนด์ของตัวเองครับผมขายออกสู่ท้องตลาดครับผมค่ะน้องหมีล่ะคะออกไปที่แรกเลยครับค่ะก็ต้องออกหาฝึกงานเพื่อหาประสบการณ์เช่นกันนะครับแล้วก็จึงจะออกมาทำธุรกิจของตัวเองครับค่ะพี่ภูล่ะเหมือนกันครับคือจะออกไปหาประสบการณ์กับด้านอาหารคืออยากศึกษากับอาหารเอเชียซะมากกว่าตรงนี้แล้วก็มาเปิดร้านของตัวเองด้วยครับอยากขอทราบนิดนึงว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยสอนอะไรให้เราบ้างกับการแข่งขันในครั้งนี้ก็สำหรับในทีมของเราเนี่ยเราได้รับอะไรเยอะมากเพราะว่าเราจะคุกกี้อยู่กับหน้าเตาอยู่ตลอดเวลาคือเรามีความคาดหวังว่าสักวันนึงเนี่ยเราจะไปเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงในอนาคตครับผมอย่างนี้ที่น้องๆทางบ้านที่ฟังเราอยู่นะคะถ้าเขาอยากจะมาทำอาหารแบบพี่ๆทั้ง3คนและอยากจะเก่งแบบพี่ๆทั้ง3คนนี่มีอะไรแนะนำให้น้องๆได้บ้างคะก่อนอื่นอยากให้น้องดูตัวเองก่อนว่าในระหว่างที่เราทำอาหารนานๆเยอะๆเนี่ยเรามีความสุขไหมหรือว่าเราทำไปแล้วเราอยากให้มันเสร็จถ้าเรารีบเร่งเล้าให้มันเสร็จเนี่ยจะกลายเป็นว่า
เราทำไปเพราะว่ามันคือหน้าที่แต่ถ้าเรามีความสุขที่จะทำมันเนี่ยเราทำเท่าไหร่ก็ได้เราไม่มีเบื่อถ้าถึงจุดที่น้องๆรู้สึกว่าโอเคน้องรักที่จะทำอาหารรักที่จะเป็นผู้ให้บริการอยากให้ก็อยากให้น้องเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพ่อครัวรุ่นใหม่ครับผมค่ะแหมน้องๆเพื่อนๆคะฟังแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับการที่เราจะประสบความสำเร็จขอเพียงแค่เรามีใจรักและก็มีความสุขในงานที่เราได้ทำนะคะสำหรับนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทั้ง3คนมากๆแล้วก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลอง6นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับในช่วงหน้านะคะหญิงก็มีสาระคดีดีๆมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราติดตามชมในเบรกหน้าค่ะ